ในอาการแทรกซ้อนนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วน่ากังวลมากหากปล่อยทิ้งไว้นานๆค่ะผู้ชมคะอาจจะส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นได้ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการตรวจคัดกรองป้องกันโรคค่ะเพราะฉะนั้นไปติดตามพร้อมๆกันค่ะอาจารย์คะพูดถึงโรคเบาหวานปัจจุบันนี้ที่มาของโรคเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์ค่ะก็ต้องทราบก่อนนะคะว่าเบาหวานคือเป็นการที่เรามีความผิดปกติของการกระบวนการการเผาผลาญอาหารหรือน้ำตาลที่อยู่ในตัวเราในร่างกายเราเนี่ยมันผิดปกติโดยผิดปกติจากการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินก็คือตั้งแต่มีภาวะดื้ออินซูลินอินซูลินออกฤทธิ์ไม่ได้หรือกระบวนการของตับอ่อนเราที่มันเป็นภาวะที่ผลิตอินซูลินเนี่ยมันผลิตได้น้อยลงหรือไม่ผลิตเลยค่ะงั้นผลที่เกิดขึ้นก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงกว่าปกติมันก็จะมีผลว่าทำให้เลือดในตัวของเรามันข้นขึ้นก็จะมีผลต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะที่สำคัญก็คือมีผลต่อหลอดเลือดถ้าหลอดเลือดใหญ่ก็ทำให้เส้นเลือดอุดตันแต่ที่สำคัญที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือหลอดเลือดเล็กหลอดเลือดแดงเล็กที่เป็นหลอดเลือดฝอยที่มันอยู่ในอวัยวะที่สำคัญโดยเฉพาะที่จอประสาทตาหรือเราเรียกว่าจอตานะคะถ้าหลอดเลือดฝอยเล็กเนี่ยมันมีความผิดปกติไปคือผนังมันผิดปกติทำให้มีการรั่วมีการซึมของน้ำเลือดหรือมีการป่งพองแล้วก็แตกก็จะมีผลต่อการมองเห็นของจอตานะคะถ้าสำคัญเลยตรงจุดที่การมองเห็นก็ทำให้เราตาบอดนะคะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยเราพบว่าคนที่ตาบอดในปัจจุบันนี้ที่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยกว่า 40-50% เป็นจากโรคเบาหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราป้องกันได้นะคะคือถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเราสามารถดูแลรักษาควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะและอีกอันนึงก็คือว่าเราก็ต้องตรวจจอตาของเราอย่างสม่ำเสมอคือตรวจทุกปีนะคะเพื่อจะรู้ว่าเส้นเลือดในจอตาของเรามันเริ่มมีความผิดปกติหรือเปล่าคือถ้ามันมีความผิดปกติเริ่มมีการป่งพองนะคะหรือมีการรั่วซึมคุณหมอจากสุแพทย์ก็สามารถให้การรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ในจุดนั้นๆไม่ให้มันลุกลามไปตรงในตำแหน่งที่สำคัญเราก็จะรักษาจุดการมองเห็นของเราได้อย่างวันนี้คือสีแรกที่มีการตรวจคัดกรองก็คือตรวจคัดกรองจอประสาทตาแบบนี้แหละใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคือจริงๆปัจจุบันนี้การตรวจคัดกรองของจอตาเนี่ยโดยมาตรฐานของการแพทย์เมื่อทุกคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะเป็นเบาหวานที่เป็นเรียกว่าเบาหวานชนิด2เมื่อเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิด2เราจะต้องตรวจเลยนะคะคือตรวจประจำทุกปีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันมีภาวะแทรกซ้อนอันนี้หรือถ้ามีเราก็รักษาได้เลยนะคะนี่การตรวจเนี่ยก็มีอยู่2อย่างนะคะก็คือการถ่ายรูปจอตานะคะแล้วก็เอามาดูในรูปภาพนั้นนะคะหรือเราขยายรูม่านตาและให้จักษุแพทย์ตรวจเลยนะคะซึ่งวิธีการตรวจอย่างเงี้ยก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นหรือว่าเป็นถึงขั้นไหนเพื่อจะนำไปสู่แนวทางการรักษาถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของจอตานะคะในส่วนวิธีการรักษาสมมติว่าถ้าเป็นนี่คือจะต้องยังไงคะคุณหมอของจอตานี่นะคะถ้าเป็นเส้นเลือดหมองพองก็เป็นที่เรามายิงเลเซอร์นะคะมายิงเลเซอร์เพื่อทำให้จุดที่มันรั่วมันซึมเนี่ยให้มันปิดไปนะคะหรือที่มันป่งพองก็ทำให้มันฝ่อไปค่ะสาเหตุที่แบบนำไปสู่แบบว่าที่เป็นหนักๆจนถึงขั้นแบบไม่สามารถมองเห็นได้นี่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้รับการรักษาหรอคะก็คือหมายความว่าเราไม่ได้มาตรวจเราก็เลยไม่เจอว่ามันมีการป่งพองแล้วนะคะแล้วพอมันไปถึงจุดนึงปุ๊บมันก็แตกไปเลยเราก็มาทราบตอนที่มันมีอาการคือเราตามัวมองไม่ค่อยเห็นหรือมีการปวดเบ้าตานะคะคือเรื่องของความดันตาก็เป็นอันนึงนะคะที่มีส่วนทำให้มีผลภาวะแทรกซ้อนอันนี้หรือเป็นต้อกระจกนะคะอย่างนี้ต้อหินคนปกติที่เขาไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานแล้วรู้วิธีคือรู้สึกตามัวเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่สำคัญมากเพราะว่าโรคเบาหวานปัจจุบันเราเรียกว่าภัยเงียบใช่ไหมคะในผู้ใหญ่คือไม่มีอาการเพราะฉะนั้นถ้าอย่างปัจจุบันเราถึงต้องมีตรวจกลุ่มเสี่ยงนะคะอายุตั้งแต่35ขึ้นไปก็ต้องมาตรวจประจำปีว่าเรามีเรื่องเบาหวานไหมถ้าเราเจอว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะอยู่เข้าเกณฑ์ที่เป็นเบาหวานต้องตรวจเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเป็นมาตรฐานการแพทย์เลยที่จะต้องมาตรวจเลยแล้วก็ตรวจคัดกรองทุกปีนอกจากมาตรวจสุขภาพทุกปีแล้วสิ่งที่ประชาชนทำได้ในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารนี่ควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะอาจารย์อ๋อค่ะปัจจุบันนี้นะคะองค์การอนามัยโลกเขาคาดเดาแล้วนะคะว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยจะเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นอีก 30% นะคะโดยเฉพาะเรามีคนอ้วนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นเรื่องของพลังงานเกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำเลยค่ะเราก็ต้องมีวิธีการในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราให้เหมาะสมนะคะที่เราจะไม่กินเกิน
นะคะไม่กินเกินมีการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอมีความรู้สุขภาพนะคะที่เรารู้ว่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการมีมากน้อยแค่ไหนเราก็ทานแค่พอดีในส่วนนั้นแล้วก็มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็มีการป้องกันโรคขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆค่ะติดตามได้ทาง Facebook TN Live หรือว่าช่องทางอื่นที่ง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ